ใครรู้จักหลวงปู่ตี๋ก็ต้องโสรถมงคลชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าคำว่าโสรถมันแปลว่าอะไรแต่ถ้าวงการพระก็ดีวงการครูบาอาจารย์ก็ดีพระภิกษุอะไรก็แล้วแต่คนเรียนวิชาคำว่าโสรถมันอันดับหนึ่งอยู่แล้วหลวงปู่ก็มีลูกศิษย์มาทุกวันแหละลงนะบ้างให้ท่านมาเช่าวัตถุมงคลส่วนมากจะเป็นวัตถุมงคลนะเพราะว่าวัตถุมงคลท่านจะประสบการณ์สูงมากสิ่งที่ผู้คนจะถามบ่อยครั้งเลยที่มากราบหลวงปู่แล้วจะต้องมีกลับไปไว้ใช้มีอะไรบ้างฮะมีตะกรุดโสรถตะกรุดพิษสมรแล้วก็พระปิตาแล้วก็เสืออันนี้ตะกรุดโสรถเนื้อเงินอันนี้เนื้อทองแดงลักทองอันนี้ลักดำอันนี้เป็นตะกรุดโสรถเนื้อตะกั่วปุดผงต่างแค่เนื้อเท่านั้นนะต่างแค่เนื้อค่ะแต่ว่าท่านจานมือทุกดอกค่ะอันนี้เป็นตะกรุดพิษสมรเมตตาค้าขายอันนี้เป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะเนื้อผงนะอันนี้จะมีสัญลักษณ์หลวงปู่อยู่ข้างหลังอันนี้เป็นลักดำนะคะอันนี้เรียกว่าพิมพ์ตภาพนะคะอันนี้เป็นเสืออาคมอำนาจวาสนาอันนี้สำหรับคนจะปลูกบ้านใหม่ลงเสาเอกเสาโทอันนี้จะเป็นยันโสรถท่านจานมือค่ะจะต้องใช้2แผ่นนะคะจะไปลงเสาเอกนะคะเอาวางไว้บนเสาเอกเสาโทเหมือนสมัยโบราณนะคะเราจะใช้ยันโสรถต้องมาที่จุดนี้เท่านั้นนะเท่านั้นค่ะก็คือภายในกุฏิภายในกุฏิหลวงปู่ตี๋เวลามากราบหลวงปู่ตี๋